ได้เวลาคืนชีพตำนานความสยองฝันร้ายที่ยังคอยหลอกหลอนฝังอยู่ในหัวผู้คนตลอดมากับเรื่องราวของอสุรกายนักฆ่า The Creeper ในชุดคลุมสีดำทมิฬและหมวกปิดบังใบหน้ามันจะออกโฉบกระชากหัวและส่วนต่างๆของมนุษย์พร้อมกับพาหนะสังหารสุดสะพรึงรถบรรทุกเชฟวี่สูงใหญ่ดำทมึนที่เต็มไปด้วยคราบสนิมและเลือดในทุก23ปี The Creeper จะตื่นขึ้นมาจากนรกออกมาสังหารเหยื่อติดต่อกันถึง23วันเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแกร่งและงอกอวัยวะส่วนต่างๆจนสมบูรณ์ก่อนจะกลับเข้าจำศีลเพื่อกลับมาล่าเหยื่อรายใหม่อีกครั้งและในปีนี้ความสยองจะกลับมาอีกครั้งในรูปแบบของเทศกาลฆ่าที่โหดกว่าดิบเถื่อนกว่าและจำนวนศพที่มากกว่าเดิมเพราะนับตั้งแต่วินาทีนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูกระชากหัว Jeepers Creepers Reborn โฉบกระชากกลับมาเกิดมหกรรมฆ่าสุดโหดเกิดขึ้นในเทศกาล The Horror Hound งานสยองขวัญสุดยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นครั้งแรกในหลุยเซียนาเทศกาลนี้ดึงดูดเหล่าบรรดาวัยรุ่นตัวจี๊ดและแฟนเดินตายหนังสยองจากทั่วสารทิศทุกมุมโลกมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมสุดบ้าคลั่งเพราะที่นี่คือศูนย์รวมเหล่าคอสเพลย์คาแรคเตอร์ปีศาจและฆาตกรต่างๆจากภาพยนตร์ท่ามกลางความสนุกและเสียงหัวเราะพวกเขาไม่ล่วงรู้เลยว่าปีศาจ The Creeper เข้ามาแฝงตัวและกำลังจะเปลี่ยนความหฤหรรษ์ให้กลายเป็นบุฟเฟ่ต์เลือดสุดสยองขุมอาหารสุดบ้าคลั่งและเมื่อใดที่เหยื่อหลุดเข้าไปใน Escape Room ห้องปิดตายกับดักสุดสยองพวกเขาจะไม่มีวันได้รอดชีวิตกลับมาเมื่อความตายเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันจะกลับมาล่าหัวทุก23ปีนับถอยหลังสู่เทศกาลกระชากหัวความน่าสะพรึงกลัวที่ไม่มีใครหนีรอดJeepers Creepers Reborn โฉบกระชากกลับมาเกิด24พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์